ียรติทุกท่านคะขอเสียงปรบมือต้อนรับสันนี่สุวรรณเมธานันท์ใหม่ดาวิกาฮอนสกายวอมเดลวีต้าเหนินคันโยวีค่ะชุดให้เรากรี๊ดออกมากันดังๆเดี๋ยวเราจะมาคุยกับแต่ละท่านว่าใครรับบทอะไรยังไงกันบ้างนะคะก็เลยอยากจะชวนน้องๆทำต่อแต่ว่าตัวเองอยากพักก็เลยมาเกิดบอสเกิดแตงแล้วก็ถามปิงว่ามาทำละครอีกสักเรื่องไหมแต่คนละรสชาติกันกับตอนที่เราทำเรื่องคนขนจานอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอบอสกับบอสแตงอยากทำพี่ปิงอยากช่วยโปรดิวเซอร์ก็เลยเดินกลับขึ้นมาอีกครั้งไปขอพี่บอยว่าขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมครับพี่ป้าเหนิงนะคะรับบทเป็นมามี่ค่ะในละครเรื่องรักสุดใจนายฉุกเฉินค่ะอยู่ในหน่วย EMT ค่ะแล้วก็มีหน้าที่ขับรถในหน่วยด้วยค่ะแล้วก็เป็นนักแข่งรถด้วยในเรื่องมีเยอะเลยค่ะทั้งต้องไปหัดขับรถเกียร์กระปุกทั้งต้องมาเรียนเรื่องการกู้ชีพแล้วก็เรื่องบทบาทที่แบบมันต่างกับที่เราเคยเล่นมาทั้งหมดเลยอันนี้ต้องรอดูว่าหนูเนี่ยจะมีพลังพิเศษไหมแต่ว่าที่เห็นในซีรีส์ก็จะมีในละครก็จะมีพี่ใหม่ที่มีแล้วก็คนที่ใช้ได้ก็จะมีพี่ซันอยู่ดีก็มีมาสกายใช้ได้อยู่คนหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นว่าคนอื่นๆในเรื่องเนี่ยจะได้ใช้พลังพิเศษนี้ไหมครับผมบิวกิ้นพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลครับผมสำหรับผมรับบทเป็นหมอเต่านะครับหมอต่ำก็จะเป็นนักศึกษาแพทย์ปี6หรือว่าเรียกว่าเอ็กซ์เทิร์นนะครับแต่ว่าความจริงในชีวิตจริงอ่ะเราจะไม่เรียกว่าแบบนักศึกษาแพทย์เราจะเรียกว่าหมอแล้วเพราะว่าในศาสตร์ของหมอเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แบบฝึกหัดนะครับมันคือความเป็นความตายทุกคนคือหมอจริงๆทำจริงๆอะไรเงี้ยครับแฟนตาซีเรื่องแรกละครเรื่องแรกด้วยครับก็สำหรับเรื่องของการแฟนตาซีนะความแฟนตาซีในเรื่องส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นอยู่กับตัวของธนวันก็คือพี่ใหม่นั่นเองเหมือนว่าใครที่มีอะไรที่มาแบบมาข้องเกี่ยวรอบๆตัวเขาก็อาจจะมีพลังติดไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ของผมไม่โดยตรงครับแต่อาจจะมีซีนแบบที่เกี่ยวข้องกับแฟนตาซีบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ครับสวัสดีค่ะใหม่ดาวิกานะคะรับบทเป็นธนวันค่ะในละครเรื่องรักฉุดใจนายฉุกเฉินค่ะบทบาทของใหม่ก็คือเป็นผู้หญิงที่สดใสค่ะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็สิ่งที่ชอบที่สุดในชีวิตเลยก็คือดูแลแฟนค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าอาชีพหลักของทานตะวันคืออาชีพดูแลแฟนค่ะมันจะสายเปมากกว่าค่ะไม่มีเงินเดือนเลยค่ะแถมตังค์ด้วยค่ะสวยและรวยมากทานตะวันไม่เกี่ยวกับหมอเลยค่ะไม่มีแม้แต่นิดเดียวนอกจากเป็นแฟนหมอค่ะเรื่องนี้มันจะรีเลทกับความรักหลายๆรูปแบบมากๆเลยอะแนวเนี้ยที่มีความเกาหลีมีความอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องแรกเลยที่เคยทำมันแปลกใหม่มากสำหรับใหม่จริงๆค่ะคนดูก็ต้องรู้สึกว่ามันแปลกจริงๆเหมือนกันใหม่ขอฝากมากเลยค่ะขอฝากละครเรื่องนี้นะคะวันที่6กันยานี้แล้วนะคะรักฉุดใจในฉุกเฉินค่ะมีได้ยังI'm not afraid to die.
ไม่ดีหนังดีค่ะ